ประเด็นอะไรนะสวัสดีเมื่อคืนเป็นไงคุณเรียกเลยพี่น้องชาวเหนือผูกพันกับพี่น้อง
ประเทศผูกพันกันมาเป็นเวลายาวนานกว่า70ปีร่วมทุกข์ร่วมสุขกันผู้ก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์หลายต่อหลายคนก็มาจากภาคเหนือและตลอดระยะเวลา70กว่าปีที่ผ่านมาเราไม่เคยว่างเว้นจากการทำงานอย่างหนักให้กับพี่น้องชาวเหนือมาโดยตลอดจะเห็นได้ว่าถึงวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์บางท่านก็ยังอยู่กับเรารับใช้พี่น้องสร้างทำให้หลายครั้งเราได้ผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งน้อยแต่เที่ยวนี้ทุกคะแนนเสียงมีความหมายยิ่ง